ันนี้เราจะพาทุกคนไปดูร้านขายผักแสนเก๋ที่ญี่ปุ่นกันบังเอิญเราไปเจอร้านนี้ระหว่างทางขับรถกลับบ้านตกใจนึกว่าใครจัดงานนิทรรศการอะไรอยู่ข้างทางพอเข้าไปดูใกล้ๆเขาถังเจาะรูให้น้ำไหลลงมาเป็นการรดน้ำผักให้ผักสดชื่นตลอดเวลาแล้วผักก็ดูสดมากจริงๆเป็นไอเดียที่เก๋มากเลยนะว่าไหมสินค้าเขาก็มีหลากหลายทั้งถั่วกะหล่ำปลีตรงนี้บีทรูทก็มีด้วยนะซุกินี่มะระที่ห้อยอยู่ข้างบนนั่นก็ผักกาดหอมวิ่งมีตั้งหลายอย่างแน่ทางนี้มะเขือเทศสดๆลูกแน่นๆก็ใส่ถ้วยกระดาษเอาไว้เวลาจะซื้อก็ยกไปทั้งถ้วยนี่เลยข้างหลังนั่นฟักทองเขาก็ขายด้วยนะแล้วเขาขายราคาเท่าไหร่กันเขียนไว้ว่าไซส์ L 200 M 150 S 100แล้วแต่คนซื้อเลยว่างั้นดูการจัดร้านเขาสิเก๋มากๆเลยใช่ไหมล่ะนอกจากขายผักแล้วดอกไม้ก็ขายด้วยนะเป็นดอกไม้แห้งทั้งหมดเลยน่ารักน่ารักช่อละ200เยนเองเอาละวันนี้เราซื้อมะเขือเทศไปถ้วยหนึ่งกับถั่วอีกถ้วยหนึ่งก็หยอดเหรียญลงไปในขวดโหลนี้เลยซื่อๆเป็นระบบอัตโนมืออีกแล้วจ่ายเองทอนเองปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วจะมาอุดหนุนใหม่นะ